สนับสนุนโดยช้างลิฟไลท์ยูมิเนตสวัสดีครับพบกับรายการขับ18กับเรา2คนนะครับผมโปรแจ๊ปตีรัตสุทธิบุตรครับแพรพักจิราเรืองธีรนาถค่ะซึ่งรายการขับ18ของเรานะคะจะมาพบกับท่านนักกอล์ฟค่ะทุกวันอังคารเวลา16:00 ถึง 17:00 ค่ะก็ทางช่อง Tuition 156นะครับหรือว่าช่องกอล์ฟชานอลนั่นเองนะครับก็ทางรายการนะครับเช่นเคยแพรเราก็จะมีทั้ง4ช่วงนะครับช่วงแรกเป็นช่วงคลับเฮาส์ครับเป็นการอัปเดตข่าวสารวงการกอล์ฟทั่วโลกทั้งข่าวสารทัวร์นาเมนต์ต่างๆหรือมีข่าววงนอกวงในนะครับเราจะเอามารายงานให้ผู้ชมได้ทราบกันนะครับช่วงที่2ครับ On the Tee on the Green นะครับจะเป็นเทคนิคการตีไกลแล้วก็การลดสกอร์ครับส่วนช่วงที่3นะครับเราจะแนะนำบุคคลที่น่าสนใจนะครับในช่วงของเพลย์ออฟนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับโปรช็อปเป็นการอัปเดตเทคโนโลยีวงการกอล์ฟครับค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามาเฉลยคำถามของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งคำถามเนี่ยมีอยู่ว่าโปรประหยัดมากแสงของเราเนี่ยใช้ลูกกอล์ฟยี่ห้ออะไรแล้วก็รุ่นไหนนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเขาคว้าแชมป์มาแล้วกี่แชมป์ค่ะครับก็มีคนตอบเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะตอบถูกนะครับประหยัดมากแสงนั้นคว้าแชมป์6แชมป์นะครับแล้วก็ใช้ลูกกอล์ฟยี่ห้อซิกซอนนะครับลูก43รุ่น XV นะครับก็สามารถไปตรวจเช็คชื่อรายชื่อของผู้ที่โชคดีแล้วก็ตอบถูกได้ทาง Facebook ของรายการครับเป็นยังไงบ้างคะโปรแจ๊ปเห็นว่าไปออกรอบมาไปออกรอบกับคุณมาดาบุอิชิกาวะนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท Sixon Sport Thailand ไม่อยากบอกว่าโอ้โหเล่นดีมากอะ่ะเป็นนักกอล์ฟที่ว่าฝีมือดีมากๆนะครับแล้วก็เล่นกอล์ฟได้ดีองค์สวิงสวยนิสัยดีคุยเก่งนะครับผลเป็นยังไงนะครับเราเล่นกัน3หลุมในช่วงถ่ายรายการนะครับช่วงนั้นคุณอิชิกาวะนั้นนำผมอยู่1แล้วก็ไปเล่นต่อกันอีก15หลุมเนี่ยผลเป็นยังไงอุบไว้ก่อนดีกว่าไม่กล้าบอกได้ค่ะแล้วก็วันนี้เช่นเคยนะคะเรามีของรางวัลแจกอีกนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามช่วงท้ายรายการค่ะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมผลการแข่งขันกันก่อนเลยนะคะในช่วงคลับเฮาส์ค่ะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะกับศึกกอล์ฟ PGA ทัวร์ค่ะรายการ Windham Championship นะคะชิงเงินรางวัลรวม 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะผลการแข่งขันเนี่ยถึงดวลกันเพย์ออฟเลยใช่ไหมคะใช่ครับการแข่งขันนั้นสูสีแต่ต้องบอกก่อนว่านะครับท่านผู้ชมว่ารายการนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นรายการสุดท้ายในช่วงฤดูกาลปกตินะครับนักกอล์ฟที่โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่อยู่ใน125คนแรกเนี่ยต้องพยายามเร่งทำผลงานในรายการนี้ให้ดีนะครับเพราะต้องจบใน125คนแรกเพื่อจะได้เล่นรายการต่อไปซึ่งเป็นในช่วงเพลย์ออฟคือเดอะบาร์เคลย์นะครับดังนั้นเราก็จะเห็นนักกอล์ฟกลุ่มที่อันดับไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยต่างที่จะขยันทำผลงานให้ดีนะครับแต่ปรากฏว่านะครับไปประมาณนั้นแชมป์นั้นตกเป็นของนักกอล์ฟวัย23ปีคือแพทริกลีดนะครับซึ่งวันสุดท้ายนั้นทำเข้ามาอีก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้ครับ10ทำ1อันเดอร์นะครับคะแนนไปเท่ากับจอร์แดนสปีดครับที่สุสีเลือกพาต้องไปเพลย์ออฟกันค่ะแล้วก็ในที่สุดนะครับการเพลย์ออฟก็เป็นของแพทริกลีดนะครับซึ่งสามารถช็อตที่ต้องเรียกว่าแก้ไขจากใต้ต้นไม้อะเข้าไปสามารถทำเบอร์ดี้ได้แล้วก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปแล้วก็พร้อมกับรับเงินรางวัลไปถึงประมาณ28ล้านบาทนะครับสำหรับรางวัลผู้ชนะสบายๆแล้วเป็นแชมป์รายการแรกของรีดด้วยครับค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะไปด้วยนะคะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2นะคะกับการแข่งขันกอล์ฟนะคะประเภททีมหญิงนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่ะซึ่งการแข่งขันนี้เนี่ยแข่งกันที่โคโลราโดนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไงบ้างครับโปรจับต้องบอกว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับรายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ไม่มีเงินรางวัลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนักกอล์ฟต่างเล่นเป็นตัวแทนของชาติตัวเองนะครับเล่นเพื่อธงชาตินะครับดังนั้นแต่ละคนเล่นเต็มที่การแข่งขันอยากให้ผู้ชมนึกถึงภาพนะครับโซฮัมครับนั่นเหมือนกับอะไรนะครับผู้ชายมีเลยนะครับผู้หญิงมีโซฮัมครับเล่นกันทุก2ปีเหมือนกันนะครับโดยโซฮัมครับครั้งนี้เป็นครั้งที่13ค่ะ12ครั้งก่อนหน้านี้เป็นทีมสหรัฐชนะไป8ครั้งนะครับแล้วก็ยุโรปชนะ4ครั้งแต่ว่าครั้งล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยเป็นยุโรปที่ชนะไปนะครับอเมริกาหมายมั่นปั้นมือว่ามาเล่นในบ้านตัวเองตั้งใจจะเอาถ้วยกลับมาอยู่ที่สหรัฐให้ได้ผมปรากฏว่าโดนย้ำแค้นเข้าไปแล้วเป็นการย้ำแบบถล่มทลายนะครับชัยชนะเป็นของทีมยุโรปครับท่านผู้ชมชนะไป18-10นะครับเล่นกัน3วันนะครับท่านผู้ชมรายการนี้ก็คือวันแรกก็จะเป็นการแข่งขันประเภททีมเช้าบ่ายนะครับ
รอบเช้าเล่นแบบ4ซัมนะครับรอบบ่ายเล่นแบบ4บอล2วันแรกเล่นฟอร์แมตเหมือนกันเช้า4ซัมบ่าย4บอลส่วนวันสุดท้ายเป็นการดวลตัว12คนจับชนกันตัวผลปรากฏว่าอย่างที่ว่านะครับยุโรปนั้นนำมาเยอะตั้งแต่วันที่2จบลงนะครับทำให้โจทย์ของทีมสหรัฐนั้นยากเพราะว่าตามเยอะและในที่สุดวันสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันนะครับและในชัยชนะของยุโรปครั้งนี้นะแพรเชื่อไหมว่าเป็นชัยชนะของยุโรปที่มาชนะอเมริกาถึงบ้านอเมริกาครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นการครั้งแรกนะครับที่ทีมยุโรปสามารถทำสถิติคือชนะ2ครั้งติดนะครับทีมยุโรปไม่เคยทำได้แต่อเมริกาเคยทำได้ที่เป็นครั้งแรกของยุโรปนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์อีกหลายอย่างอย่างเช่นนักกอล์ฟยุโรปที่ชื่อว่าแคโรไลน์เฮดวอลนะครับนักกอล์ฟชาวสวีเดนนี่ก็สามารถลงเล่น5แมตช์แล้วก็เก็บชัยชนะได้ครบทุกแมตช์ทำ5คะแนนในทีมยุโรปผลงานยอดเยี่ยมมากครับจากการพ่ายแพ้ครั้งนี้ของสหรัฐอเมริกาก็ต้องรออีก2ปีครับแพ้ถึงที่จะมีโอกาสแก้มือนะครับซึ่งในปี2015นะครับการแข่งขันโซแฮมครับครั้งที่14ก็จะไปเล่นกันที่ประเทศเยอรมนีครับเป็นยุโรปบ้างคราวนี้ครับค่ะมาต่อกันที่การแข่งขันในบ้านเรากันบ้างนะคะกับรายการ Thailand LPGA Master 2013นะคะชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาทเลยค่ะซึ่งแข่งขันเมื่อวันที่14ถึง16ที่ผ่านมาครับก็นักกอล์ฟสหรัฐกับนักกอล์ฟยุโรปไปเล่นโซแฮมครับกันนักกอล์ฟไทยนะครับโดยเฉพาะโปรแหวนพรนงเพชรล้ำนะครับแล้วก็ธีรภาสวนตุละก็กลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาแข่งขันรายการนี้แล้วทั้ง2คนก็ไม่ทำให้แฟนๆที่รอคอยผิดหวังนะครับเพราะว่าทั้งโปรแหวนแล้วก็โปรจูเนียร์นั้นเป็นนักกอล์ฟที่เล่นอยู่ใน LPGA ปกตินะครับนานๆจะกลับมาแข่งที่ประเทศไทยก็เป็นแต่ผลปรากฏว่านะครับในที่สุดเป็นพรนงเพชรล้ำหรือว่าโปรแหวนนะครับที่คว้าแชมป์ไปครับ3วันตีคะแนนรวม9อันเดอร์พาร์นะครับรับเงินรางวัลไป 260,000 บาทนะครับส่วนโปรจูเนียร์ครับธีรภาสวนปุระนั้นเข้าเป็นรองแชมป์ครับทำได้รับเงินรางวัลไป 151,130 บาทครับด้านแชมป์นักกอล์ฟสมัครเล่นนะคะตกเป็นของปาจารีอนันตาลลึกานะคะวัย14ปีหลังเพย์ออฟชนะน้องแชมเปญเชอร์มานสันติวิวัฒนาพงศ์นะคะคว้าแชมป์แรกของการเล่นในประเทศไทย LPGA ทัวร์ไปครองส่วนอันดับ3ร่วมนะคะได้แก่น้องนุกบุษบากรสุขพันธ์และน้องปั้นสุทาวีชนะชัยที่อีเวนต์พานะคะซึ่งรายการต่อไปของ Thailand LPGA เนี่ยจะมีขึ้นวันที่4ถึง6ตุลาคมณสนามเรนโชชาวีจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งใครเนี่ยที่เป็นแฟนนักกอล์ฟชาวไทยเนี่ยก็ต้องติดตามชมกันด้วยนะคะครับมาต่อกันที่ข่าวก็สิบกันบ้างนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยพูดถึงกันทุกสัปดาห์เลยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไทเกอร์วูดนั่นเองก็ เป็นนักกอล์ฟที่ฝีมือเก่งนะครับแล้วก็โด่งดังที่สุดโลกก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีข่าวของไทเกอร์นั้นทุกสัปดาห์นะครับแต่คราวนี้นะครับจะว่าไปนะแพรไทเกอร์ปีนี้ต้องบอกว่าผลงานดีนะครับชนะใน PGA ทัวร์แต่ว่าสิ่งที่ไทเกอร์ยังไม่สามารถหยุดทำให้ผู้จัดได้คือไทเกอร์ไม่สามารถชนะรายการเมเจอร์ได้นะครับเล่นผ่านไปแล้ว4เมเจอร์ไทเกอร์ไม่สามารถคว้าแชมป์รายการเมเจอร์ได้เลยก็พอคว้ารายการเมเจอร์ไม่ได้เนี่ยสถิติการคว้าเมเจอร์ของไทเกอร์ก็ยังอยู่ที่14รายการอยู่แล้วก็หยุดที่นี่มานานกว่า5ปีแล้วนะครับสถิติที่ไทเกอร์มองก็คือต้องพยายามจะแซงแจ็คนิคลอสที่18เมเจอร์ให้ได้นะครับก็เลยมีคนไปถามสุดยอดนักกอล์ฟอีกคนหนึ่งคือโคลินมอนโกเมอรี่นะครับนักสุดยอดนักกอล์ฟที่ไม่เคยคว้าแชมป์เมเจอร์นะครับแต่ว่าเป็นมือหนึ่งของยูโรเปียนทัวร์ถึง8สมัยนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์มอนตี้ว่าคิดว่าไทเกอร์ยังมีโอกาสที่จะทำลายสถิติของแจ็คนิคลอสหรือเปล่านะครับมอนตี้เป็นคนตรงแพ้ถามอะไรคิดยังไงตอบอย่างนั้นนะเขาบอกว่าไม่สั้นๆ นะบอกว่าไม่ ไม่มีทางนะครับเพราะก็โดยความเห็นส่วนตัวของมอนโกเมอรี่ก็บอกว่าโอกาสที่ไทเกอร์จะแซงแจ็คนั้นเรียกว่าคงจะยากใช่ครับก็ต้องรอลุ้นนะว่าในปีหน้านะครับว่าไทเกอร์จะเรียกว่าลบคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อาจจะเรียกว่าคำสบประมาทของเคจิอาจารย์แล้วก็บรรดานักกอล์ฟหลายคนที่พูดเอาไว้ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะผ่านสถิตินี้ของแจ็คนิคลอสไปได้หรือเปล่าครับค่ะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะคะกับข่าวของแฟนๆ Nike นะคะซึ่งบริษัท Nike Golf เนี่ยได้เปิดตัวรองเท้ากอล์ฟใหม่ค่ะ Tiger Woods TW14 นะคะที่ร้าน Nike Golf
ซูเปอร์สปอร์ตเซ็นทรัลซิตี้บางนาค่ะโดยมีอมรินทร์นิติพลนะคะดาราที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟเนี่ยแล้วก็ยังมีโปรท่านอื่นๆอีกมากมายเลยใช่ไหมคะโปรจ๊าบใช่ครับปีทั้งโปรเชนของเรานะครับสารัตมานิตยกุลนะครับโปรสบงปาดอกไม้ครับโปรเนติพงศ์ศรีทองกินนี่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติด้วยแล้วก็โปรพัชสิทธิ์รัชดาพรเลิกร่วมงานนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมหลายคนก็คงจะอยากทราบแล้วว่า TW14 มีคุณสมบัติยังไงไปฟังบทสัมภาษณ์กันครับคุณสมบัติพิเศษเนี่ยสำหรับตัว TW14 ก็คือตัวหนังเนี่ยจะสังเกตว่าหนังนุ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้ฟีดแบ็กกลับมาจากผู้ใช้โดยทั่วไปเนี่ยจะบอกว่าตัวเก่าเนี่ยมันบางไปนิดนึงเราก็เลยเพิ่มให้มันหนาขึ้นมาหน่อยเพิ่มคุชชั่นขึ้นมาเพื่อที่ว่ามันจะได้ฟิตกับเท้าของผู้ใส่ได้มากดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยที่เราเปลี่ยนก็คือตัวฟลายไวเออร์ตรงนี้ตอนแรกที่เป็นไดนามิกฟิตเราปรับให้มันเป็นไดนามิกฟลายไวเออร์อันนี้จะช่วยให้มันกระชับเท้าได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วก็คุณสมบัติเด่นอีกอย่างนึงก็คือจากฟีดแบ็กที่เราได้เนี่ยจะสังเกตว่าหลายๆท่านจะฟีดแบ็กกลับมาว่ารองเท้ามันร้อนนิดนึงเวลาออกแดดก็คือเราก็เลยเปลี่ยนลิ้นถ้ามันเป็นวัสดุแบบนี้ค่ะจะช่วยระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วพื้นรองเท้าเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแล้วทำให้ท่านนักกอล์ฟรู้สึกดีขึ้นเวลาใส่รองเท้าเนี่ยก็คือสไปค์ค่ะตอนแรกเนี่ยเราใช้Scorpion Spike แต่ว่าในรุ่น14เนี่ยเราใช้ Summer Spike ก็คือเวลาใส่เนี่ยจะรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะถ้าจะเปรียบเทียบกับไอ้ตัว TW13 นะจะมีความรู้สึกว่าจะนุ่มนวลกว่าจะมีความรู้สึกว่าสบายกว่าตัวเก่ามีความรู้สึกว่าด้านบนนะมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับ material จะหนากว่านิดหน่อยแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันจะให้ตัวมากกว่าตัวเดิมตัวเดิมจะเป็นคล้ายๆทรายกันน้ำมากกว่าอาจจะบางบางครั้งโดนแดดก็อาจจะร้อนนิดหน่อยแต่นี่รู้สึกว่าโอเคเลยครับรู้สึกดีนะครับเพราะว่าสรีระของเท้าผมมันค่อนข้างจะบานๆหน่อยนะฮะก็เลยพอได้รุ่นนี้มามันก็เหมาะสมกับสรีระของเท้าเราครับแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นไทเกอร์ใส่ในการแข่งขันรายการต่างๆก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรูปแบบรูปทรงของรองเท้าไทเกอร์นั้นเปลี่ยนไปเอ๊ะทำไมต้องใส่รองเท้าแบบนี้มีดีอะไรเหรอหลังจากที่ไทเกอร์เคยใส่ไนกี้รุ่นเก่าๆมาค่อนข้างจะแหลมๆรีๆเรียวๆใช่ไหมฮะก็พอได้มีโอกาสได้ลองใช้ลองใส่ดูก็ทำให้รู้สึกว่าการเดินในการเล่นกอล์ฟนั้นรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยครับผมถ้าถามว่าความรู้สึกที่ได้ใส่ TW14 เป็นยังไงนะครับตอนแรกบอกตรงๆว่าไม่เชื่อนะว่าที่เขาบอกว่าใส่แล้วตีไกลขึ้นนะครับแต่ว่าพอมาใส่จริงๆเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันสามารถช่วยในเรื่องของ flexibility ในเรื่องของการถ่ายน้ำหนักได้ค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่าด้วยความที่สวิงผมนะเป็นคนที่มีลักษณะของกระโดดตีเนี่ยในช่วงของเท้าซ้ายตอนลงมาเนี่ยจะมีการพับงอตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับด้วยความที่ตรงนี้มันพับงอได้เนี่ยแล้วก็ด้วยความที่มันเบานะครับก็เลยทำให้สามารถมีสปีดมากขึ้นแล้วก็มีการถ่ายน้ำหนักและมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการถ่ายน้ำหนักได้ดีขึ้นก็เลยรู้สึกเลยว่า TW14 เนี่ยนอกจากจะเพิ่มระยะแล้วก็ยังเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งนะครับที่ใส่ได้ค่อนข้างสบายมากๆเลยแล้วก็ในขณะออกรอบก็ไม่ร้อนด้วยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือสามารถทำให้ผมเนี่ยตีได้ไกลขึ้นและรองรับกับสวิงที่มีการถ่ายน้ำหนักหนักๆได้มากขึ้นเลยครับสำหรับนักกอล์ฟท่านใดนะคะที่อยากจะลองหรือว่าอยากจะจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยก็สามารถสอบถามได้แล้วที่ร้าน Nike Golf ทุกสาขาเลยค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดในช่วงของ Clubhouse ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราพักเบรกกันสักครู่นึงแล้วกลับมาในช่วงของ On The Tee และ On The Green ค่ะครับ